สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาไกด์ดันเจี้ยนแดนคมดาบยากด่านที่3นะครับเซ็กเหล่าหุ้งตัวนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องทำเมคานิกพอสมควรอย่างแรกวงม่วงนี้บล็อกครับกดปัดป้องค้างไว้ก่อนนะเพราะมันโจมตีบางครั้งก็1ครั้งบางครั้งก็2ครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่2ตัวนี้สำคัญมากเมื่อมันซัมมอนระฆังออกมาให้แทงค์เนี่ยลากมันออกจากระฆังให้มันไกลสักหน่อยนึงแต่ไม่ต้องมากประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้าง2คนเชื่อมเส้นจะสุ่ม2คนเชื่อมเส้นแต่ไม่ใช่แทงแน่นอนเพราะผมไม่เคยโดนสุ่ม2คนเชื่อมเส้นแล้ว2คนนั้นน่ะต้องวิ่งเข้าไปในระฆังมันจะนับถอยหลัง10วิวิ่งเข้าไปในระฆังนะครับถ้าวิ่งเข้าไปในระฆังปุ๊บระฆังจะแตกแต่ว่าถ้าไม่ทันตายคู่ต้องนัดตรงนี้มันต้องนัดกันครับว่าจะเอาระฆังอันไหนบางทีก็เกรงใจกันบางทีแบบลูกเกรงใจอ่ะแบบคนนึงจะเอาระฆังนี้อีกคนจะเอาระฆังนึงอ้าวต่างคนต่างยอมให้กันแล้วกันหรือต่างคนต่างไม่ยอมก็ตายคู่ครับอีกอย่างนึงก็คือมันจะมาไกลมาไกล1คนให้คนที่โดนมาไกลเนี่ยล่อบอสให้วิ่งไปในจุดที่ไม่มีระฆังอยู่นะครับถ้ามันวิ่งชนระฆังจะบึ้มทั้งฉากเจ็บมากมากบางคนตายเลยแล้วถ้าเกิดว่าทิศทางที่มันพุ่งไปเนี่ยชน2ระฆังตายแน่ๆครับเห็นไหมบึ้มดังนั้นตรงนี้เนี่ยกันพลาดเผื่อช่วยได้แทงเกอร์ผมเล่นเป็นซิงอุยเนี่ยอยู่ทีมหนึ่งพอจังหวะที่บอสมันพุ่งไปแล้วเอ้ยชนระฆังแน่นอนให้กดนะครับกดลดความเสียหายกดตัวทองมันจะลดความเสียหายให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยเป็นเวลา5วินาทีจะทำให้เพื่อนเจ็บน้อยลงดังนั้นผมแทงค์ตัวนี้ผมจะเก็บนะครับเก็บสกิล6ลดความเสียหายไว้ไม่ใช้เลยเอาไว้ใช้ตอนที่เพื่อนพลาดมาร์คพลาดวิ่งชนระฆังนะครับเนี่ยมันจะมาร์คเรื่อยแล้วก็วิ่งชนไปเรื่อยถ้าเกิดมันวิ่งไปไกลแทงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ห่างจากบอสมากเกินไปมันจะใช้โซ่กระชากเข้ามาหานะครับดังนั้นเวลาจังหวะที่เราลากบอสออกจากไอ้ระฆังเนี่ยให้ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินให้มันตามมาถ้าเราเดินรวดเดียวไกลเราจะโดนกระชากกลับนะครับนี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละจุดที่ยากที่สุดก็คือนี่แหละครับนัดกันเข้าระฆังถ้าเปิดไม่ได้ก็เปิดนะเปิดแล้วก็คุยหรือไม่ก็เตรียมกันให้เรียบร้อยว่าถ้าเราได้ถ้าคนนี้ได้จะยอมถ้าคนนี้ได้จะยอมคือยอมตามอ่ะจะพาไปไหนก็ไปจะนัดกันอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเส้นทางวิ่งนะครับถ้าเกิดไม่โดนระฆังก็ไม่มีอะไรหลักๆก็คือเท่านี้ครับทีนี้พอแล้วก็จะมีแมคานิกที่มันโจมตีคนนู้นคนนี้คนนั้นนิดๆหน่อยๆซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสามารถเล่นตามได้แล้วก็หลบตามเรื่องตามราวไปส่วนดาเมจถ้าไม่พอรอบแรกๆให้คิดไปก่อนว่ายังไม่คล่องครับยังไม่คล่องพอลองสู้กันสัก 2-3 ทีเนี่ยผมว่าน่าจะคล่องแล้วมันทำดาเมจอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ตัวชุบเนี่ยตัวฮิลเนี่ยชุบได้เวลาคุณตายเนี่ยก็อย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกรอเขาชุบขึ้นมาก่อนต่อให้เขาชุบไม่ได้มันอาจจะติดคูลดาวน์ก็รอไปก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะผ่านได้โดยที่ไม่ต้องเทคใหม่นะครับหลักๆก็เท่านี้นะครับดูคลิปต่อไปแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
รอบนี้ยังไม่ชุดใครใช่ไหมครับใช้ไปแล้วครับมีน่าจะใช้ไปสองปิดผ่านอยู่รอบนี้ก็ผ่านยี่ห้าแล้วนำเลยครับนำเอาละกันนะผ่านลุ้นเร็วเจ็ดวิเต็มเต็มหกแล้วห้าแล้วทันโอเคยากกว่านี้ไหมเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับ